เดือดประหลอดแตกชาวเน็ตผุดแบนงานเพลงก้องห้วยไร่ลั่นเลิกจ้างได้แล้วผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะเขาบอกว่านักร้องคนนี้เนี่ยพาคนอีสานเสื่อมคุณค่ารู้หรือเปล่าคุณเลิกฟังเพลงมาได้แล้วเชื่อผมเถอะอย่าไปฟังเลยแฟนคลับที่เป็นสาวกมันเนี่ยก็เลิกติดตามไปแล้วใครอย่าไปจ้างมาร้องเพลงนะเชื่อผมเถอะเสียคุณไปจ้างมันอะตรงกับว่าเท่ากับคุณเนี่ยเห็นดีเห็นงามกับการกระทำของมันแล้วเขานะคะยังทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าปากไม่ดีสันจุดๆไม่ดีนะไอ้พวกกินบนเรือนที่รถบนหลังคาพวกเนรคุณแผ่นดินแบบนี้คุณเชื่อผมใครจะจ้างร้องเพลงเลิกจ้างมาเลยนะมันถึงจุดจบมาแล้วล่ะจากกรณีของนักร้องชื่อดังอย่างคุณก้องห้วยไร่นะที่กำลังตกเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงกันอยู่ในสังคมในขณะนี้นะเรียกว่าเจอทัวร์ลงอย่างหนักทั้งเกิดกระแสแบนสินค้าที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์หรือชาวบ้านห้วยไร่นะที่ออกมาเรียกร้องให้หยุดใช้คำว่าห้วยไร่ซึ่งถือว่าเดือดมากเลยทีเดียวนะล่าสุดค่ะผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาอัดคลิปฟาดอย่างแรงเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็จะมาทำคลิปฝากถึงก้องห้วยไร่หน่อยนะที่ออกมาเปรียบเปยประชดสังคมว่าเด็กๆ เคยโดนสอนมาว่าถ้าอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จะไม่เห็นแสงอะไรประมาณนั้นนะคะผมไม่รู้มึงคิดอะไรหรอกไม่รู้ว่ามึงเนี่ยจะพยายามหมายถึงใครผมไม่อยากจะพูดหรอกผมรู้ว่ามึงหมายถึงใครแต่ผมไม่อยากพูดถึงนะผมรู้ว่ามึงอาจจะพูดอะไรรู้นะมึงไอ้ก้องว่ามึงจะพูดอะไรผมว่าคนอีสานเนี่ยเลิกฟังเพลงมาได้แล้วแหละไอ้ก้องเนี่ยเลิกฟังเพลงมาได้แล้วเสื่อมไอ้คนคนนี้นักร้องคนนี้เนี่ยก็พาคนอีสานเสื่อมคุณรู้หรือเปล่าคุณเลิกฟังเพลงมาได้แล้วเชื่อผมเถอะอย่าไปฟังเลยแฟนคลับที่เป็นสาวกมันนะก็เลิกติดตามได้แล้วคุณจะเสื่อมมันไปเสื่อมด้วยตามตัวมันนะไม่ดีไอ้ก้องห้วยไร่คุณรู้หรือเปล่าว่ามันมีคนออกมาแฉอยู่เนี่ยคลิปเก่าเนี่ยก็เอามาใช้ใหม่แต่ว่าโอ้โหสันจุดๆๆมากเลยนะก้องห้วยไร่ถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นนักร้องร้องเพลงเองได้แต่ก่อนเนี่ยมึงเป็นไอ้เกาะมึงอยู่เกาะไปทำพืชอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่มีแสงจะเห็นแสงเมื่อไหร่มึงไปดูต้นไม้ต้นไหนมั่งมายืนอยู่ใต้ต้นเนี่ยไม่เห็นแสงอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าต้องการจะเห็นแสงนะเขาต้องการไปหลบแสงต้นไม้มันก็ทำให้ร่มเงามึงจะเห็นแสงไปทำไมล่ะในเมื่อมึงต้องการร่มเงาอ่ะต้องการหลบแสงมีแสงอยู่แล้วมึงจะเอาแสงไปทำอะไรตอนนี้เนี่ยมึงหิวแสงอันนี้เขาพูดนะหนูไม่ได้พูดกูเห็นแล้วแต่ละอย่างที่ออกมาหิวแสงจริงเลยมึงเนี่ยอยากไปหลบใต้ต้นไม้เลยตัวมึงอะอยู่กลางแดดอะดีแล้วให้คนอื่นเนี่ยคิดดีๆอยู่ใต้ต้นไม้หลบอยู่เนี่ยตัวมึงอะอยู่กลางแดดไปเถอะแบบนี้เนี่ยอย่าไปอยู่ใต้ร่มไม้กับคนอื่นเลยพาคนอื่นเป็นแกะดำไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกประชดได้แล้วแบบนี้นะเลิกเป็นสาวกเลิกติดตามได้แล้วไอ้คนแบบนี้สมควรให้หายสาบสูญไปจากโลกบันเทิงเลยสมควรให้มันหายไปเลยมันทำลายสังคมคนบันเทิงไปแล้วผมว่าไม่น่าเป็นนักร้องแล้วผมว่ามาให้มาเนี่ยเป็นแบบภาษาบ้านๆนะเราเนี่ยมาถึงจุดจบมันได้แล้วกับการเป็นนักร้องเนี่ยใครอย่าไปจ้างมันร้องเพลงนะเชื่อผมเถอะเสียหมดนะเขาบอกงี้คุณไปจ้างมันนะตรงกับเท่ากับว่าคุณเนี่ยเห็นดีเห็นงามกับการกระทำของมันการพูดการจาของมันใครจะไปจ้างมันร้องเพลงเลิกจ้างได้แล้วปากมันไม่ดีก็ไม่ดีไอ้พวกกินบนเรือนขี้บนหลังคาพวกเนรคุณแบบนี้เนี่ยคุณเชื่อผมใครจะจ้างร้องเพลงเนี่ยเลิกจ้างไปเลยมันถึงจุดจบของมันแล้วแหละผมว่านะอันนี้เนี่ยไม่น่าให้อภัยด้วย